ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับมาถึงตอนที่21แล้วครับผมวันนี้เราจะพาไปขึ้นมอเตอร์คาร์ค่ะโอ้โหแล้วเป็นมอเตอร์คาร์ใหม่ด้วยนะครับนั่นน่ะสิถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรถไฟฟ้าถึงจะทันสมัยใช่ไหมครับจากรถใช้น้ำมันมาเป็นรถใช้ไฟฟ้าหรือว่ารถไร้คนขับอะไรทำนองนั้นใช่แต่ในยุคนั้นค่ะแค่มอเตอร์คาร์อย่างเดียวเนี่ยก็ทันสมัยจะแย่อยู่แล้วคนกรี๊ดกราดแล้วใครมีนี่คงจะสุดเท่เลยใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งแม่อีกเรื่องหนึ่งนี่ชื่อความรักของนางพระยาครับโอ้คนละแนวกันเลยนางพระยาเลยนะพี อันแรกนี่ดูทันสมัยอันที่สองนี่ดูโอ้โหย้อนยุคน่าดูก็สองเรื่องนี้นะคะจะอยู่ในตอนที่21ครับนิทานของนมส.พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะแล้วก็เรื่องมอเตอร์คาร์ใหม่เรื่องนี้จะมีคำหนึ่งที่เราอาจจะต้องขอความรู้จากคุณผู้ฟังด้วยนะคุณจิตเรนครับผมคำว่าอินหรือเปล่าครับพี่ใช่ค่ะเราก่อนจะเข้ามาอัดรายการนี่ก็นั่งเดากันอยู่นานว่าเอ๊ะมันน่าจะแปลว่าอะไรถ้าเกิดว่ายุคนี้สมัยนี้ถ้าบอกว่าอินโหนี่คุณอินกับเรื่องนี้เหลือเกินนะแปลว่าแบบอ๋อคุณดูสนใจดูชอบดูเข้าไปลึกอยู่กับมันอะไรอย่างนี้คือสนอกสนใจจิตใจก็ฝักใฝ่คือจดจ่อเนาะครับอยู่กับเรื่องนั้นแต่ไม่น่าเชื่อค่ะในยุคนั้นสมัยนั้นมีการใช้คำว่าอินด้วยแต่ไม่รู้จะความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับต้องให้คุณผู้ฟังช่วยกันตอบมานะคะใครทราบก็ทิ้งคอมเมนต์ทิ้งความเห็นไว้ได้นะครับ3ช่องทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินหรือว่าชาว YouTube ฟังแล้วทราบนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนที่แล้วมีคำว่าตกอันนั้นความหมายใกล้เคียงกับปัจจุบันเลยความหมายเดียวกันเลยครับนะคะก็คือตกผู้ชายตกผู้หญิงแต่อินอันนี้นี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอฟังนะคะว่ามันจะอยู่ในบริบทไหนคือจะว่าไปกับการที่เราได้ฟังนิทานของนมส.นอกเหนือจากเรื่องราวที่สนุกสนานหักมุมไปหักมุมมาแล้วเนี่ยนะคะเรายังได้ความรู้เกี่ยวกับสังคมในยุคนั้นวิธีคิดของผู้คนในยุคนั้นแล้วก็ศัพท์ที่เขาใช้กันใช่เพราะว่ารูปแบบการเขียนของนิทานของนมส.เนี่ยไม่ใช่รูปแบบที่เป็นไปตามขนบครับแต่เป็นเรื่องสั้นแบบสวิงสวายคือถ้าเกิดเป็นในยุคนั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องสั้นที่เปรี้ยวอ่ะน่าจะเล่นสำบัดสำนวนใช่แล้วก็อาจจะเต็มไปด้วยศัพท์แสลงด้วยนะครับมีสำนวนที่ในยุคนั้นนี่เราไม่ค่อยคุ้นนะพี่เราไม่คุ้นคือเหมือนกับในยุคนี้ถ้าเกิดว่ามีคนจะใช้คำว่าตาร์ทอย่างนี้ไอ้เต้าจึ้งบ้องสุขิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับคนก็คงเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยใช่นี่มันภาษาไทยหรอแปลว่าอะไรคือถ้าจู่ๆนะมาอ่านเลยโดยที่ไม่มีการเชื่อมโยงจะงงมากๆนะคะครับก็คงคล้ายๆกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะและช่วยเราคิดด้วยนะคะว่าคำนี้นี่มันน่าจะหมายความว่าอะไรในบริบทของยุคนั้นกับเรื่องที่ชื่อว่ามอเตอร์คาร์ใหม่คุณพี่เธอก็เคยเล่นอะไรต่ออะไรมาหนักกว่าหนักแล้วอีฉันดูเหมือนยังไม่เคยเฮอะไรที่เธอไม่เฮด้วย
แต่มาถึงโมเตอร์คาร์คราวนี้ดูคลั่งยิ่งกว่าอะไรหมดถ้าไม่ขัดนอนนิดนี่หน่อยก็ดูเหมือนเธอจะหอบที่นอนหมอนมุ้งไปนอนค้างในโมเตอร์คาร์ทุกคืนไปกระมังความคลั่งโมเตอร์คาร์ของคุณพี่นี้ถ้าเอาขึ้นตาเต็งชั่งน้ำหนักได้ก็เห็นจะหลายตันแต่ความหนักใจของคุณแม่ดูเหมือนจะยังหนักกว่านั้นสักหน่อยคุณแม่มีลูกกับเขาจำพ่อสองคนแต่คุณพี่กับอีฉันจะอะไรนิดอะไรหน่อยก็เก็บเอาไปเป็นทุกข์จนฉันอีฉันไปดูละครกลับดึกหน่อยก็นอนไม่หลับให้นึกไปว่าจะไปถูกวิ่งราวตุ่มหูหรือว่ารถหักหรือพลายมงคลหลุดหรืออะไรต่ออะไรจนหน้าหัวเราะสุดแต่ลูกออกจากประตูบ้านไปแล้วเป็นไม่มีสุขเสียเลยส่วนเรื่องโมเตอร์คาร์นั้นคุณแม่ไปทราบได้ทางไหนไม่ทราบว่าน้ำมันเปโตรมันสำคัญนักมันอาจจะลุกพึบพับระเบิดไปโปงปางขึ้นมาไหร่ก็ได้อีกประการหนึ่งในรถนั้นมีไฟฟ้าซึ่งคุณแม่ทราบแล้วว่าถูกเข้าไม่ได้เพราะว่าหลวงอินามาดแกเคยเล่าว่าสายรถรางมันขาดลงมาถูกแพะตายด้วยแรงไฟฟ้าคุณแม่ก็เลยเกรงไปว่าคุณพี่ทำพรุนผันผันช่วยไปถูกมันเข้าอย่างแพะแล้วก็โอ้ยเต็มทีอันหนึ่งโมเตอร์คาร์วิ่งเร็วคุณแม่ก็ทราบและรถรางทั้งสายเก่าสายใหม่เดินเกะกะไปทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างไรคุณแม่ก็ทราบเพราะฉะนั้นคุณพี่ไปเที่ยวโมเตอร์คาร์คราวไรคุณแม่ก็นั่งไม่สบายใจทุกครั้งเวลานั้นคุณพี่ได้โมเตอร์คาร์มาใหม่ๆวันอาทิตย์ตอนบ่ายเธอว่าจะไปเที่ยวขับเล่นเสียสักประเดี๋ยวหนึ่งจึงจะกลับมากินข้าวจะชวนอีฉันไปด้วยแต่เผอิญวันนั้นแหม่มโยนแกมาหาอีฉันต้องอยู่รับแขกคุณพี่ก็ขึ้นรถขับภาพๆไปคนเดียวการกินอาหารที่บ้านอีฉันแบ่งเป็นสองส่วนคือคุณแม่กับอีฉันกินส่วนหนึ่งคุณพี่กินส่วนหนึ่งตามธรรมดาถ้าประจวบเวลาก็กินพร้อมกันคุณพี่ก็มักขนสำรับมาสมทบกันที่เรือนคุณแม่เย็นวันนั้นถึงเวลากินข้าวคุณพี่ยังไม่ยักกลับคุณแม่ก็บ่นตามเคยแล้วก็กินเสียก่อนเมื่อกินแล้วก็บ่นว่ามึนศีรษะไม่สู้สบายก็เข้าเรือนสวดมนต์นอนแต่หัวค่ำอีฉันก็อ่านหนังสืออยู่จนดึกคุณพี่ก็ยังไม่กลับเข้าใจว่าคงจะไปแวะกินข้าวตามบ้านเพื่อนฝูงแล้วเลยคุยกันจนดึกครั้นได้เวลาอีฉันก็เข้านอนรุ่งขึ้นเช้าคุณแม่ลุกขึ้นใส่บาตรแต่เช้ามืดเห็นประตูเรือนคุณพี่งับๆอยู่ไม่ได้ลงกรอนผิดสังเกตก็เรียกบ่าวมาถามได้ความว่าคุณพี่ไปเที่ยวโมเตอร์คาร์แต่เย็นวานยังไม่กลับคุณแม่ก็ปลุกอีฉันขึ้นช่วยเอะอะเพราะว่าคุณพี่ไม่เคยไปเที่ยวนอนค้างอ้างแรมที่ไหนโดยไม่ได้บอกกล่าวข้างบ้านเรื่องเปโตรระเบิดสายไฟฟ้าตกถูกแพะตายและพลายมงคลหลุดก็เป็นเรื่องที่คุณแม่เก็บมาคิดไปหมดแล้วฟังถ้อยคำที่พูดดูเหมือนจะเกิดเหตุทุกอย่างคือพลายมงคลก็หลุดน้ำมันก็ระเบิดและสายไฟฟ้าก็ตกทับแพะตายถ้าคุณแม่ทราบว่าโมเตอร์คาร์อาจเกิดอันตรายได้อีกกี่ทางก็คงคิดว่าเกิดแล้วแก่คุณพี่ทั้งนั้นคุณแม่กำลังเศร้าโศกสิ้นสติอีฉันกำลังปลอบโยนอยู่พอหลวงอีนามาดงุ่มง่ามมาหาคุณแม่คุณแม่ก็ปรับทุกข์เลอะเทอะตามเคยหลวงอินามาดคนนี้แกไม่รู้ตัวว่าอินเสียแสนจะอินทำท่าทางเหมือนหนึ่งว่านั่นโก้เสียเต็มประดาบังอาจถึงมีประสงค์มุ่งหมายจะเป็นลูกเขยคุณแม่คุณแม่ก็ไม่สู้รังเกียจที่จะให้แกไปมาหาสู่บ่อยๆเพราะเห็นว่าไม่มีอันตรายอะไรด้วยแกมีความคิดกลุ่มกลิ่มไปคนเดียว
คุณพี่กับอีชั้นกับพวกผู้คนในบ้านก็พากันหัวเราะแกเล่นเท่านั้นเมื่อคุณแม่แสดงความสิ้นสติให้แกฟังด้วยกิริยาวาจาแล้วหลวงอินามาตก็ขยายขี้เธอขึ้นมาว่าคุณนายต้องหักใจลงไปขอรับธรรมดาคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายถ้าหะราจะมาหันตาจะเยภาราเยจะปันทิตาไม่ว่าเด็กว่าแกไม่ว่าโง่ฉลาดก็ย่อมอีฉันได้ฟังดังนั้นก็อดไม่ได้ฮ่าคุณหลวงนี่ใครบอกล่ะคะว่าคุณพี่ตายเป็นแต่เธอไปค้างที่ไหนคืนเดียวก็มาท่องคาถาคาแถอะไรออกเฮ้ยอินไม่เป็นรสตาหลวงดูทีจะออกเครื่องด้วยว่าถ้าใครว่าแกอินแกโกรธต้องยอว่าโก้จึงจะชอบว่าตามจริงอีฉันไม่เคยคิดเป็นคนอย่างอื่นนอกจากอินแต่ก็ไม่เคยว่าแกต่อหน้าครั้นแกได้ยินว่าตรงๆดังนี้แกจึงแสดงกิริยาว่าแค้นเสียงบ่นอะไรพึมพำถ้ามีคาถาอะไรในภาษามคธที่มีใจความตรงกันกับพระวัตตุสัพพะแกก็เห็นจะสวดคาถานั้นสำหรับอีฉันเป็นแน่ว่าอะไรมันจะไประเบิดหรือโดนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เมื่อคืนนี้ก็ฝันไม่สู้ดีกรรมจริงๆผู้โถลูกเอ้ยลูกผมนึกสงสัยอยู่แล้วเห็นไอ้คูมาเลสเธอมันไม่เหมือนของในกรมน้ำมันก็เห็นในกรมท่านใช้อย่างที่เรียกว่าน้ำมันเบนซินนี่เธอใช้น้ำมันเรียกเป็ดโรเป็ดแรอะไรไปคนละอย่างมันผิดแบบผิดแผนไปก็เป็นที่หนักใจผมได้คิดแล้วทีเดียวแต่เรื่องนี้แหละขอรับจะต้องใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งจะโสกะปริเทวะไปใหญ่ให้ป่วยการใช่ว่าสังขารที่ดับไปแล้วจะกลับคืนมาก็หาไม่ได้ต้องควรต้องอีฉันเห็นตาหลวงไม่ได้การก็ต้องดูเอาตรงๆเอาอีกละนี่ใครคนนี้มนต์มาเทศแล้วมัวแต่อินไม่รู้แล้วรู้รอดมีแต่จะช่วยคิดอ่านว่าจะทำอย่างไรจึงจะถูกนี่กลับมาเทศอินแล้วยังกลับมายุ่มย่ามด้วยตาหลวงได้ยินแล้วก็ท่าทางโกรธเต็มทีลุกขึ้นได้ก็ลงบันไดไปเสียงท่องคาถาตรงข้ามกับพระวัตุสัพพะไปตามทางเห็นจะไม่คิดอยากเป็นลูกเขยคุณแม่ตั้งแต่เวลานั้นต่อไปครั้นตาหลวงไปแล้วคุณแม่ค่อยมีสติก็เรียกคนมาสั่งให้ไปบอกสารวัตรโรงพักใหญ่ที่พลตระเวนหวานให้ช่วยพูดโทรศัพท์ไปเที่ยวถามทุกโรงพักส่วนอีชันก็เขียนหนังสือไปถึงแหม่มโจนส์ยืมมอเตอร์คาร์ของแกคันนึงกับให้แกช่วยยืมให้อีก2คันไม่ช้าก็ได้มอเตอร์คาร์มาพร้อมก็ให้คนไปด้วยเที่ยวขับให้รอบเมืองทุกตรอกทุกซอกทั้งให้แวะถามตามบ้านพี่น้องเพื่อนฝูงทุกแห่งสักชั่วโมงครึ่งรถมาทั้ง3คันกลับมาส่งข่าวว่าหาคุณพี่ไม่พบเที่ยวดูทุกถนนและถามทุกแห่งก็ไม่ได้ความว่าอะไรคุณแม่สิ้นสติไปเป็นครั้งที่2ก็ให้รถไปเรียนเจ้าคุณลุงแล้วให้เลยไปเที่ยวหาอีกพักหนึ่งพอรถออกขับไปได้สักครู่ใหญ่ๆอีเด็กคนใช้คนหนึ่งก็วิ่งทะเลิกทะลากเข้ามาบอกว่าคุณพี่อยู่นอกรั้วหลังบ้านอีฉันได้ยินดังนั้นก็รีบออกไปดูครั้นไปถึงก็เห็นคุณพี่ก้มหน้าง่วนอยู่กับเครื่องรถอีฉันก็เลยถามว่านี่คุณพี่ไปไหนมาคะเปล่าคุณพี่เงยหน้าขึ้นดูแล้วกลับก้มหน้าลงปิดไฟฟ้ากุกกักแล้วก็หมุนเครื่องรถเดินพับๆขึ้นแล้วคุณพี่ก็ร้องว่า
ไอ้นี่เองแล้วก็ยืนขึ้นบิดขี้เกียจอีฉันก็เลยถามซ้ำว่านี่คุณพี่ไปไหนมาคืนยังรุ่งคะเปล่าพี่ไม่ได้ไปไหนหรอกเปล่าอย่างไรได้ไปตั้งแต่เย็นวานจนป่านนี้ยังไม่กลับเข้าบ้านเปล่าพี่อยู่นี่เองเมื่อเย็นวานเวลาขับออกมาหมายจะไปทางโน้นก็ลัดมาตามดงพุทราไม่ได้ไปตามถนนพอถึงตรงนี้ไปถูกอะไรเข้าไม่รู้ยางแตกออกถนัดใจพี่ก็หยุดถอดยางออกซ่อมแซมอยู่จนมืดถึงได้แล้วครั้นใส่ยางเข้าที่ดีแล้วคราวนี้เปิดเครื่องไม่เดินพี่ก็เลยง่วนอยู่นี่เองปุ๊โถไออิกนิชั่นนี่เองหาเสื้อออกแย่เข้าแล้วหรือยังหิวออกฮ่ามันอย่างนี้แหละเจ้าค่ะดูหรือเที่ยวหากันรอบบ้านรอบเมืองคุณแม่ก็เป็นลมสองกลับสามกลับคุณพี่ไพร่ไปแก้เครื่องโมเตอร์คาร์ง่วนอยู่หลังบ้านได้จนคืนยังรุ่งไม่หิวไม่หาวนอนหมดนี่แหละโมเตอร์คาร์เมื่อได้มาใหม่ฮ่าจบเรื่องโมเตอร์คาร์ใหม่ค่ะเรื่องสั้นๆน่ารักนะคะสุดท้ายก็คือไม่ได้ไปไหนเลยซ่อมรถอย่างเดียวอยู่หลังบ้านแสดงว่าบ้านใหญ่มากนะเนี่ยครับหากันไม่เจอเลยเรื่องนี้ก็จะมีสับแสงเครื่องยนต์กลไกในยุคนั้นนะครับน้ำมันเบนซีนก็น้ำมันเบนซีนสมัยนั้นคำที่ใช้ทับศัพท์อาจจะยังไม่ลงตัวใช่เรียกน้ำมันเบนซีนคือคงโยงให้เข้ากับคำไทยไหมครับจะได้เข้าปากเข้าคำหน่อยเรียกง่ายๆหน่อยครับดีไม่เรียกน้ำมันเบนจสีนแล้วก็คำว่าอินนะครับสำหรับคำว่าอินนี้นะคะก่อนที่จะบันทึกเสียงเนี่ยเราก็ได้โทรไปปรึกษาผู้ที่มีความคุ้นเคยกับสำนวนของนมส.นะคะเป็นหลานปู่ของนมส.หม่อมราชวงศ์เย็นตารัชนีนะคะว่าเอ๊ะคำนี้ในบริบทยุคนั้นน่าจะมีความหมายว่าอะไรก็หม่อมราชวงศ์เย็นตาก็บอกน่าจะมีความหมายออกแนวว่าเฉยเหมือนกับทำอะไรเฉยๆทำนองนั้นนะคะตรงกันข้ามกับคำว่าโก้คำว่าโก้เนี่ยถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้เด็กๆพูดกันก็ประมาณว่าตาสเจ๋งดีเท่ทำนองนั้นอินนี่ก็คือตรงกันข้ามครับดูเชยคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าอินในที่นี้น่าจะมีความหมายว่าอะไรเขียนมาเมาส์มาคุยกันได้นะคะครับสำหรับเรื่องต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับผมความรักของนางพระยาฟังดูเหมือนเรื่องนิทานแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะกับเรื่องความรักของนางพระยานางพระยาประเทศซอนเดอร์เบิร์กวอลสไตน์ขบพระทนทำพระพักบึ้งพระเนตรเขียวและดูที่ประชุมองค์มนตรีประหนึ่งว่าจะเอาปลายกริดมาจ่ออกข้าราชการเหล่านั้นแล้วตรัสว่านี่แน่ท่านองคมนตรีทั้งหลายนี่ท่านประชุมกันโดยไม่ได้บอกให้เราทราบหรือเราเชื่อว่าท่านคงไม่ลืมเป็นแน่ว่าวันนี้อายุเราครบกำหนดแล้วมีอำนาจปกครองบ้านเมืองของเราได้โดยตนเองวันนั้นเป็นวันที่ชนมายุของนางพระยาครบกำหนดที่จะว่าราชการบ้านเมืองได้จริงและท่านองค์มนตรีทั้งหลายได้ประชุมกันโดยลำพังตนเองหาได้ทูลเชิญเสด็จนางพระยามาประทับเป็นประธานตามที่ควรจะเป็นนั้นไม่เมื่อนางพระยามาพบและแสดงความกริ้วดังนั้นท่านพวกที่ประชุมอยู่ก็น่าเสียลงไปทันที
เพราะทราบพระโทสะของนางพญาสาวองค์นั้นอยู่ข้าพเจ้าไม่ต้องกล่าวก็ได้ว่าประเทศซอนเดอร์เบิร์กวอลสไตน์อยู่ที่ไหนใครไม่ทราบก็ดูแผนที่เอาก็แล้วกันแต่นางพญานั้นเห็นจะได้เสวยดินถนันหรืออะไรอย่างหนึ่งจึงเป็นหญิงสวยวิเศษนักหนาถ้าใครไม่เชื่อไปหารูปมาดูเอาเองก็ได้ข้าพเจ้าเสียใจที่จะนำรูปมาพิมพ์ในที่นี่ไม่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นท่านผู้อ่านคงเห็นกับข้าพเจ้าทุกคนว่านางพญาเป็นคนสวยจริงฝ่ายท่านชาญเซลเลอร์คือหัวหน้าที่ประชุมนั้นเมื่อได้ฟังนางพระยากริ้วถึงพระเนตรเขียวดังนั้นก็ยิ้มอย่างที่ผู้ใหญ่ยิ้มในขณะที่จะเอาใจเด็กแล้วทูลตอบว่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประชุมกันคราวนี้ก็เพราะที่พระองค์ทรงชนมายุครบนั่นเองและได้ประชุมกันโดยไม่ได้ทูลให้พระองค์ทราบก็เหตุเดียวกันเหมือนกันพระเนตรนางพระยายังคงสีเดิมอยู่แต่ยังหาตรัสประการใดไม่เป็นแต่ทรงเดินไปนั่งเก้าอี้ที่ตั้งไว้หัวโต๊ะสำหรับนางพระยาประทับเองส่วนนางฟอนดินิชคือนางพนักงานตามเสด็จนั้นก็นั่งลงบนเก้าอี้ที่มอรารีคือเลขานุการอิตาเลียนคนใหม่ของท่านชาญเซลเลอร์ยกมาตั้งให้นั้นเมื่อนางพระยาประทับลงบนเก้าอี้ดังนั้นแล้วก็ตรัสต่อไปกับท่านชาญเซลเลอร์ว่าเราต้องขอให้ท่านโปรดอธิบายให้จะแจ้งว่าคำที่ท่านกล่าวเมื่อตะกี้ว่าประชุมกันและไม่บอกให้เราทราบเพราะอายุเราครบกำหนดนั้นท่านหมายความว่าอย่างไรท่านชาญเซลเลอร์กัดริมฝีปากด้วยความไม่พอใจที่จะต้องอธิบายดังนั้นเพราะชาญเซลเลอร์เป็นคนดูแลการแผ่นดินมาหลายปีหาเคยถูกใครมาบังคับให้อธิบายอันใดไม่แต่การที่นางพระยาทรงกล่าวนั้นก็เป็นการถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านชาเซลเลอร์จึงจำเป็นทูลว่าการที่จะอธิบายนั้นไม่เป็นการยากไม่ได้คือเดี๋ยวนี้พระองค์ก็ชนมายุครบแล้วแต่ยังหามีผู้สืบเชื้อวงต่อไปไหมประชาชนของพระองค์ก็อยากจะให้พระองค์มีราชสามีเพราะฉะนั้นพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประชุมกันเพื่อจะเลือกดูว่ามีเจ้าชายองค์ใดที่สมควรจะเป็นราชสามีของพระองค์บ้างและการที่จะคิดอ่านเลือกสรรเช่นนี้ก็เป็นการที่จะทำได้โดยสะดวกในเวลาที่พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ด้วยนางพระยาทำพระเนตรขวางแสดงว่าไม่พอพระทัยในการที่ท่านองค์มนตรีทั้งหลายมาประชุมจะเลือกคู่ถวายดังนั้นแล้วตรัสว่าเราขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอันมากที่มาประชุมเลือกสรรกันเอาเองเพื่อจะให้ของเล็กน้อยเช่นนั้นสิ้นหนักจากเราไปนางพระยาผู้ครองเมืองคงจะเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้ว่าจะได้สามีชนิดอะไรเป็นแน่ท่านพระองค์มนตรีทั้งหลายกลับรู้สึกหนาวขึ้นมาอีกเพราะคำแดกดันที่นางพระยาทรงกล่าวนั้นแสดงว่าไม่โปรดการที่องค์มนตรีประชุมกันครั้งนี้ยิ่งนักนางพระยาทรงกล่าวต่อไปว่าเราต้องขอให้ท่านชาญเซลเลอร์ให้เลขานุการอ่านบัญชีเจ้าชายที่เสนาบดีผู้ไวปัญญาของเราได้เลือกว่าพอจะเป็นสามีของเราได้นั้นให้เราฟังดูว่ามีใครบ้าง
ข้าพเจ้าจะได้รับใส่เกล้าทำตามความประสงค์ของพระองค์ในข้อนั้นคือจะได้เรียงรายนามเจ้าชายทั้งหลายที่เลือกเห็นพอจะสมควรได้รับเกียรติยศนั้นมาถวายพระองค์ทอดพระเนตรในคราวประชุมหน้านี้เราไม่ตั้งใจจะคอยจนถึงคราวประชุมครั้งหน้าที่จริงเราจะไม่คอยเลยนี่แน่ซินยอร์มาเรลลี่ขอให้ท่านอ่านบัญชีไปเดี๋ยวนี้รายนามเจ้าชายทั้งหลายนั้นยังหาได้กะลงเรียบร้อยแล้วไม่แต่มีอยู่แล้วบางองค์เช่นเจ้าฟอร์เมืองเอ็กซ์เป็นต้นอ๋อเจ้าฟอร์อ้วนหัวล้านไม่มีมันสมองนั่นหรอการที่ทรงกล่าวดูถูกราชบุตรของพระเจ้าแผ่นดินทั้งนั้นไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งและการที่ท่านพูดกับเราผู้ครองแผ่นดินเช่นนี้เป็นการสมควรแล้วหรือท่านชานเซลเลอร์ท่านชานเซลเลอร์เสียท่าไม่ทราบจะตอบอย่างไรก็นั่งนิ่งอยู่และรายนามเจ้าชายที่มอร์เรรี่อ่านทีละองค์ทีละองค์นั้นก็ถูกนางพระยาติเตียนปนปี้แทบทุกองค์แล้วนางพระยาก็ตรัสว่าถ้าได้ทำรายชื่อเจ้าชายมาเกือบหมดโลกเราขอสรรเสริญท่านที่ได้รายชื่อมาเป็นอันมากดังนี้แต่เราเห็นประหลาดอยู่อย่างหนึ่งที่ท่านหาได้ลงนามเจ้าชายในอิตรูเลียมาแต่สักองค์เดียวไม่และการที่เรานึกถึงอิตรูเลียได้นี้ก็เพราะเหตุได้รับจดหมายจากเจ้าชายเมืองนั้นฉบับหนึ่งขอแต่งงานกับเราการที่เจ้าชายองค์นั้นมีจดหมายมาดังนี้เป็นการไม่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมก็จริงอยู่แต่ถึงกระนั้นก็ดีเราก็เห็นหาเป็นการขัดขวางอันใดไม่ที่จะลงนามเจ้าชายองค์นั้นในรายนามฉบับนี้ซินยอร์มอร์เรลลี่ทำไมท่านพวกองคมนตรีของเราจึงหาลงนามเจ้าเมืองอิตรูเลียแต่สักองค์หนึ่งไม่ถ้าพระองค์ทรงถามท่านชานเซลเลอร์เห็นจะดีกว่าทรงถามข้าพเจ้าการที่ทรงถามดังนั้นข้าพเจ้าก็ตอบได้ง่ายๆคือเมืองอิตรูเลียเป็นเมืองจนและทางดำเนินของเมืองอิตรูเลียก็หาต้องกับทางดำเนินของข้าพเจ้าไม่ต่อแต่นี้ไปขอให้ท่านเรียกทางราชการเมืองนี้ว่าทางดำเนินของเราไม่ใช่ความดำเนินของท่านและความต้องการของเราเวลานี้ก็คือให้ท่านจดรายนามเจ้าชายเมืองอิตูเลียลงด้วยเมื่อนางพระยามีดำรัสแสดงความประสงค์ดังนั้นมอร์เรลลี่ผู้เป็นเลขานุการของชาเซลเลอร์ก็จดรายนามเจ้าชายเมืองอิตรูเลียลงหลายองค์แล้วทูลนางพระยาว่าข้าพเจ้าเป็นอิตาเลียนรู้จักเจ้าชายเหล่านี้โดยมากตามรายนามดังนี้ว่าดังนั้นแล้วมอร์เรลลี่ก็ส่งรายนามนั้นให้นางฟอนเดนิชรับส่งถวายนางพระยานางพระยาทรงอ่านสองครั้งแล้วส่งคืนไปให้เติมลงในรายที่ท่านองคมนตรีเรียบเรียงไว้นั้นแล้วรับสั่งว่าท่านองคมนตรีทั้งหลายเราขอขอบใจท่านอีกครั้งหนึ่งที่จะเอาใจใส่จะเลือกคู่ให้เราเราจะพารายนามนี้กลับไปตรึกตรองดูแล้วจะบอกให้ท่านทั้งหลายทราบว่าเราต้องการอย่างไรถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอตามเสด็จไปช่วยแนะนำพระองค์ด้วยไม่ต้องกวนท่านก็ได้ท่านชานเซลเลอร์เลขานุการของท่านเท่านั้นก็พอซินยอร์มอเรลลี่ตามเรามาทางนี้ว่าเท่านั้นแล้วนางพระยาก็เกาะแขนนางฟอนเดนิชออกจากห้องประชุมไปมอเรลลี่ตามเสด็จไปด้วยเมื่อเข้าไปถึงห้องนั่งเล่นของนางพระยานางพระยาก็ทรงนั่งลงบนเก้าอี้ยาวเลือกดูรูปเจ้าต่างๆที่ท่านชาน
เซลเลอร์ได้หามานั้นไม่เป็นที่พอพระทัยก็โยนเสียสิ้นแล้วก็ตรัสกับนางฟอนเดนิชว่าเอาไปซะเถอะรูปอะไรก็ไม่รู้แต่ควรจะทรงคิดดูก่อนว่ารูปนี้เป็นรูปเจ้านายใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นโตหรือไม่โตก็ช่างปะไรเจ้างามๆเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียแล้วก็พระองค์มอร์รี่พูดไม่ทันขาดคำนางพระยาก็โบกพระหัตถ์ให้นิ่งแล้วรับสั่งว่าท่านจะว่าเราสวยเอาเถอะเราสวยจริงแต่เราก็ไม่ได้สวยอย่างนางบุษบาและในเรื่องนี้นั้นชานเซลเลอร์จะชอบหรือไม่ชอบก็ดีเราคงจะไม่ยอมรับคนที่เราไม่รักมาเป็นคู่เป็นแน่นางฟอนเดนิชกล่าวว่าเจ้าคาโลเมืองอิตูรีเรนั้นรูปร่างจะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคาโลรูปร่างอยู่ข้างจะดีก็แล้วทำไมเราจะได้ดูรูปเจ้าองค์นี้สักครั้งหนึ่งเจ้าคาโลเมืองอิตูรีเรนั้นคือเจ้าชายที่เขียนหนังสือมาชวนนางพระยาแต่งงานตามที่นางพระยาได้ทรงกล่าวแล้วนั่นเองข้าพเจ้ามีรูปเจ้าคาโลอยู่รูปหนึ่งเพราะได้อยู่กองทหารเดียวกันมาถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ดีทีเดียวมอร์เรลลี่ท่านโปรดให้ใครไปหยิบมาให้เราดูเดี๋ยวนี้เถิดข้าพเจ้าขอประธานไปหยิบเองเท่านั้นแล้วก็คำนับถอยหลังออกจากห้องไปคนคนนี้รูปร่างดีพอใช้ได้ใครรูปร่างดีก็ยังไม่ทอดพระเนตรเห็นทำไมถึงทรงทราบและเพคะอะไรฉันเข่าเสียจริงๆเราไม่ได้ว่าเจ้าคาโลสักหน่อยเราว่าเลขานุการของชาเซลเลอร์ต่างหากรูปร่างเขาดีจริงแต่ก็ดีเสียเปล่าเพคะนางพระยาทรงถอนพระทัยใหญ่แล้วรับสั่งว่าถ้าชื่อชายคนนี้อยู่ในบัญชีของชาเซลเลอร์ด้วยแล้วเราคงจะไม่ต้องเลือกให้ลำบากมากนักแต่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกนางพระยาตรัสกับนางฟอนเดนิสคนสนิทเท่านั้นแล้วก็เอนพระเศียรไปพิงเก้าอี้แล้วทอดพระเนตรดูเพดานอยู่สักครู่หนึ่งมอร์รี่ก็กลับมาส่งหนังสือถวายนางพระยาฉบับหนึ่งแล้วทูลว่าการที่ข้าพเจ้าได้รับสั่งให้ตามเสด็จมาในห้องนี้นั้นเห็นจะไม่เป็นที่ชอบแห่งท่านชานเซลเลอร์เพราะข้าพเจ้าได้รับจดหมายฉบับนี้ไล่ให้ออกจากตำแหน่งที่รับอยู่นี้เสียแล้วนางพระยาทอดพระเนตรหนังสือฉบับนั้นสักครู่หนึ่งแล้วก็ฉีกเสียแล้วรับสั่งว่าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวเราจะต้องให้ชานเซลเลอร์ลุกขอโทษให้ได้จะลาออกกันหมดก็ดีเราจะได้เปลี่ยนใบให้หมดซินยอร์มอร์เรลลี่เราจะให้ท่านเป็นชานเซลเลอร์ข้าพเจ้าต้องทูลขอพระองค์อย่าให้กริ้วถึงอย่างนั้นการที่ท่านชานเซลเลอร์ให้ข้าพเจ้าออกนี้ก็เป็นตามความต้องการของข้าพเจ้าเองแล้วด้วยข้าพเจ้าได้ตั้งใจจะทูลลาออกจากเมืองนี้ไปในไม่สู้ช้านักทำไมท่านไม่ชอบเมืองนี้เสียแล้วหรือข้อนั้นเป็นการตรงกันข้ามทีเดียวเพราะข้าพเจ้าจะเรียกว่าติดเมืองนี้ก็ว่าได้แต่ถ้าพระองค์จะโปรดให้ข้าพเจ้าทูลความจริงแล้วข้าพเจ้าต้องทูลว่าข้าพเจ้ามีเรื่องที่เกี่ยวด้วยหัวใจอยู่แต่เห็นไม่มีที่หวังได้อย่างไรเลยถ้าอย่างนั้นท่านมีรักนางพนักงานตามเสด็จของเราคนหนึ่งคนใดหรือไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้นางพนักงานตามเสด็จของพระองค์นั้นน่ารักใคร่จริงแต่ข้าพเจ้า
แลสูงกว่านั้นมอร์รี่ทูลดังนั้นแล้วก็แลดูพระเนตรนางพระยาจนทนไม่ได้ต้องหันพระพักหนีจนนางฟอนดินิชไอขึ้นจึงกลับได้สติ มอร์รี่หยิบรูปรูปหนึ่งออกทรงถวายนางพระยาแล้วทูลว่ารูปเจ้าคาโลเมืองอิตรูเลียนางพระยารับรูปไปทอดพระเนตรทำพระพักตื่นแล้วรับสั่งว่าเอ๊ะนี่ท่านหยิบผิดไปแล้วกระมังนี่เป็นรูปตัวท่านเองนี่นาไม่ผิดมิได้เพราะข้าพเจ้าก็คือเจ้าคาโลเมืองอิตรูเลียเองก็อย่างนั้นทำไมท่านจึงมาเที่ยวปลอมตัวอยู่ดังนี้เล่าเพราะไม่มีทางอื่นที่จะมาเฝ้าได้ทั้งชานเซลเลอร์ไม่ชอบเมืองอิตรูเลียเพียงไรก็ทรงทราบอยู่กับพระทัยแล้วเรื่องต่อไปนี้ไม่ต้องนำมาพรรณนาให้ยืดยาวเพราะความประสงค์ของนางพระยาที่รับสั่งกับนางฟอนดินิชนั้นก็ได้กล่าวมาข้างต้นชัดอยู่แล้วและเมื่อการเป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ความพอพระทัยของนางพระยาในมอร์รี่ที่พาให้เป็นความอยากให้มอร์รี่เป็นเจ้าเพื่อจะได้เลือกและถ้าพูดอย่างลูกสาวเท้าสามนก็คือทิ้งพวงมาลัยไปสวมข้อมือนั้นก็ไม่เป็นการขัดข้องอันใดและการที่เจ้าคาโลกล่าวว่าแลดูสูงคือพูดตรงๆก็คือรักนางพระยานั้นก็เป็นการสำเร็จเหมือนกันการอภิเษกของนางพระยาประเทศซอนเดอร์เบิร์กวอลสไตน์กับเจ้าคาโลเมืองอิตรูเลียซึ่งได้ทำในไม่สู้ช้านักนั้นก็เอะอะหรูหราตามเกียรติยศใครไม่เชื่อค้นหนังสือพิมพ์ดูก็ได้ถ้าค้นไม่พบอย่ากลับมาถามข้าพเจ้าก็แล้วกันก็จบลงด้วยดีความรักของนางพระยาครับผมมีการปลอมตัวโอ้ปลอมอยู่นานทีเดียวถ้าทางว่าจะหุ่นดีครับนางพระยาสังเกตเห็นได้สังเกตเห็นได้ว่าโอ้คนนี้งานดีนะนี่แม่ถ้าเป็นเจ้าแล้วก็นะแล้วปรากฏว่าก็เป็นซะจริงๆใช่ไหมครับก็สองเรื่องสองรถจบลงไปแล้วนะคะมีเวลาเหลืออีกนิดนึงคุณจิตรินครับผมชาว YouTube ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างชาว YouTube ก็น่าจะเพลิดเพลินกับหลายชีวิตนะครับตอนนี้แล้วก็มีคอมเมนต์มากมายหลั่งไหลกันมาเหมือนเดิมนะครับก็สวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยสวัสดีคุณนิพาดนิพานันทาพนัทธาน่าจะอ่านว่าพนัทธานะครับเขียนมาในสยามคือบ้านของเรางานสมโพธินอกเมืองจัดบริเวณไหนมีขุดทะเลสาบด้วยน่าจะเป็นพระราชวังดุสิตอ๋ออันนี้ถามมาเป็นข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปค้นหาให้นะครับว่าน่าจะจัดบริเวณไหนสวัสดีคุณแคทนะครับคุณแคทเขียนมาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมีคุณจิตรินสวัสดีค่ะดีใจที่ได้ฟังต่อแล้วอ๋อน่าจะเป็นแฟนรายการรายวันนะครับค่ะคุณภาคภูมิครับเขียนมาในโอ้โหเหมเวชกรครับพี่เขียนมาบอกว่าเล่าเรื่องผีของครูเหมเวชกรชอบเสียงคนนี้มากที่สุดช่องอื่นไม่ชอบเลยตอนนี้สยองขวัญมากอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็คนอื่นๆที่ทักทายมาก็ยินดีนะครับสวัสดีทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คุณนาวีพีครับเขียนมาใน
หลายชีวิตครับตอนละม่อมเรื่องของละม่อมมีแม่พานขนาดนี้มีตอนเดียวก็พอครับลงเรือบ้านเพนเลยลูกคือประมาณว่าขอแบบนี้แค่ตอนเดียวก็พอแม่มันทำร้ายจิตใจกันอันนี้คืออินครับอ๋ออันนี้มาแปลกครับคุณ W วรัญญาเขียนมาในหญิงชาวสยามตอนอําแดงอยู่ครับพี่เขียนมาบอกว่าหลอนมากเลยค่ะมีแร่เนื้อออกด้วยค่ะกับวิธีการลงโทษกันตอนนั้นนะคะครับวิธีการที่ถ้าจำไม่ผิดเมียหลวงจัดการเมียน้อยอะไรทำนองนี้แล้วก็หลังจากนั้นเมียหลวงก็ถูกลงโทษเพราะว่าไปทารุณเมียน้อยใช่อันนี้ใครสนใจก็ไปติดตามฟังได้นะคะครับผมมี2ตอนครับค่ะอําแดงอยู่มีคุณเวนิชน้อยจังเขียนมาในไผ่แดงครับสนุกมากเลยค่ะชอบฟังมากๆน้ำเสียงการอ่านเพลงประกอบดีไปหมดเลยค่ะขอบคุณมากนะครับคุณแคทครับเขียนมาในละม่อมโอ้โหตอนละม่อมนี่มีคอมเมนต์มาหลายเจ้าเลยนะครับคนอินกันเยอะนะเพราะเป็นเรื่องที่มันบีบหัวใจอ่ะใช่สงสารคุณละม่อมที่สุดเลยค่ะคุณหมีคุณจิตรินก็ใช่ครับใครอยากรู้ว่าตอนละม่อมนี่เนื้อหาเป็นยังไงบ้างลองไปฟังกันดูนะครับหลายชีวิตค่ะเป็นชีวิตที่น่าเห็นใจมากที่สุดชีวิตหนึ่งเลยแทบจะไม่เคยมีโอกาสมีความสุขกับเขาเลยครับอันนี้เขียนมาในบันทึกลับของแอนแฟรงค์ครับคุณพัชนีพีอันนี้เป็นเชิงให้ข้อมูลครับเขียนว่า1กลินเดอร์ประมาณ 15-17 กว่าบาทค่ะถือว่าแพงมากเพราะว่าตอนสมัยนั้นเพราะหมายถึงแพงมากในช่วงสมัยนั้นน่าจะเขียนแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเชิงให้ข้อมูลอีกท่านหนึ่งครับเขียนมาในเจ้าพ่อครับคุณชูจังร้านเส้งชงยังมีอยู่ครับเดิมอยู่3ยอดปัจจุบันเหลือแต่ป้ายตรงสถานีใต้ดิน3ยอดร้านย้ายไปอยู่นางเลิ้งใกล้โรงพักนางเลิ้งยังขายของจากนอกชุดแบบหรูเครื่องใช้ของฝรั่งแบบย้อนยุคโอ้โหขอบคุณค่ะที่ให้ข้อมูลมานะคะขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะลองแวะไปสถานีเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน3ยอดนะครับแล้วก็เหลือของน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วครับคุณวาริชบรูเขียนมาในดวงตากระต่ายเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยครับชอบการอ่านแบบเล่าเรื่องอย่างนี้ขอบคุณที่นำมาเผยแพร่นะครับขอบคุณนะครับสงสัยว่าคงจะต้องหยุดเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะครับผมก็ทักทายกันพอหอมปากหอมคอค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาทักทายกันใหม่ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นทุกกำลังใจทุกคำแนะนำจากทุกช่องทางค่ะสำหรับเรื่องต่อไปคุณจิตรินครับเรื่องต่อไปนี่โอ้โหยาวมากครับน่าจะเป็นเรื่องยาวที่สุดของเล่มนี้แล้วค่ะชื่อเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วเนาะก่อนครับผมว่ามันค้างคาใช่ไหมครับค้างนะคะค้างไว้ยาวเลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เนาะอีกไม่กี่วันรู้กันค่ะกับเรื่องค้างเรื่องใหม่จากหนังสือนิทานของนมส.พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงก่อนวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง